แล้วถึงเชียงใหม่แล้วนะครับก็วันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆมาเรียกว่ามาเที่ยวที่เชียงใหม่ดีกว่าแต่ว่าเราจะได้ยินข่าวนะอาหารกลางวันเด็กแบบมีแต่แบบขนมจีนแล้วก็กินกับน้ำปุงน้ำปลาวันนี้มาเชียงใหม่ทั้งทีก็เลยอยากจะพามาดูที่นี่มากเลยที่นี่ก็เป็นหนึ่งในศูนย์ต้นแบบของโครงการเด็กไทยแก้มใสก็คือโครงการที่ส่งเสริมนะครับให้เด็กๆให้น้องๆนะครับเขามีอาหารกลางวันที่ถูกสุขลักษณะแล้วก็ได้กินกันแบบว่าเต็มอิ่มแล้วก็เป็นของดีๆด้วยนะแต่ว่าเรื่องราวเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเราอยู่กันที่นี่3วันเลยแหละเผ็ดเหมือนกันนะเนี่ยเรากินผักไปแล้วดูไม่มีอะไรกินอีกมันจะมีอยู่5ชั้นเนี่ย5ชั้นแล้วก็เราจะใช้อัตโนมัติตั้งเวลาไว้2ชั่วโมงรดน้ำ15นาทีคือมันไม่โดนแดดเลยใช่มั้ยอยู่ในรอไว้ที่มันน้องเดือนนะครับสารเพาะกายสารการเพาะกายเพาะกายนะครับไข่ปาล์มนะครับไข่ย่างไม่ใช้น้ำมันไม่ใช้น้ำมันสายคลีนใช้ใบตองแทนลำบองลำได้ได้คนละลำกันอร่อยอร่อยอร่อยลำหลายเจ้าที่นี่เราก็เลยใช้คำว่าศูนย์เรียนรู้เกษตรตัวน้อยอาหารโภชนาการชุมชนนะคะและสสส.เองเนี่ยเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนทุนให้กับประชาชนให้กับชาวบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีการรวมกลุ่มกันทำงานนะคะแล้วก็โครงการที่เราทำอยู่แล้วคือโครงการเด็กไทยแก้มใสชื่อก็บอกแล้วว่าเด็กจะต้องแก้มใสมีสุขภาพดีก็เข้ากับคอนเซปต์ของโครงการก็เลยมาหนุนที่นี่อ๋อหมอกลงเบาๆแบบว่าแดดอุ่นๆโอ้โหบรรยากาศสุดยอดมากเลยครับก็นี่ก็เป็นหนึ่งแนวทางนะครับสำหรับที่นี่นะครับเกษตรตัวน้อยเนี่ยเขาก็เป็นหนึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องเกี่ยวกับอาหารต่างๆที่เราได้ยินกันในข่าวนี่แหละครับก็คือถ้าพูดโดยสรุปนะเด็กๆเขาก็จะมีเรียนงานเสาร์อาทิตย์นะครับเอาความรู้ที่ได้นะครับไปกลับไปที่บ้านไปใช้ในการปลูกผักต่างๆนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยก็จะขยายพื้นที่นี้รวมไปถึงเป็นหลักสูตรในการที่จะเอาไปใช้ในโรงเรียนต่างๆด้วยนะครับก็เป็นหนึ่งในโครงการต้นแบบเพื่อต่อยอดไปสู่โรงเรียนอื่นๆนะครับแล้วก็ชุมชนอื่นๆด้วยนะครับไม่ใช่แค่หน่วยงานทางภาครัฐอย่างเดียวนะทางเอกชนก็เข้ามาช่วยหลากหลายรูปแบบเลยอย่างในวันพรุ่งนี้เนี่ยทีมคมๆของเราก็จะเข้าไปที่โรงเรียนนะครับไปจัดงานวันเด็กกันเอาล่ะระหว่างทางเราก็แวะนี่ดีกว่าครับมาดูตรงนี้ดีกว่าเป็นคาเฟ่เป็นโรงแรมนะครับพอลเทลก็โรงแรมน้องหมาแมวก็น่ารักดีนะเข้าไปดูกันแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่โรงเรียนบ้านกาดฮาวนะครับอย่างที่บอกว่านอกจากเราจะไปทำกิจกรรมนะครับกับหน่วยงานของรัฐแล้วเนี่ยทางทีมคมคมวันนี้เราก็มาจัดงานวันเด็กให้กับที่โรงเรียนนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูความน่ารักของน้องๆกันสวัสดีค่ะเมอร์ซี่นะคะวันนี้นะคะก็มามอบความสุขมอบเสียงเพลงให้กับน้องๆที่โรงเรียนบ้านกาดฮาวนะคะว่าวันนี้ทางคมคมนะคะได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กค่ะความขวัญวันเด็กค่ะปี2563คืออะไรคะเงาะอร่อยหอยแมงผู้ตู้สติ๊กเกอร์ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่มันชุนราดละคำขวัญนะคะปี2653คือเด็กไทยยุคใหม่รู้รักสามัคคีรู้หน้าที่พลเมืองไทยค่ะโอเคยอดครับยิ้มด้วยยิ้มหวานก่อนยิ้มหวานที่โรงเรียนบ้านกาดฮาวนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในโรงเรียนต้นแบบของโครงการเด็กไทยแก้มใสนะครับ
การที่เราบอกไปเที่ยวอย่างมาเชียงใหม่นะครับเราก็ได้ไปร้านอาหารเราได้ไปคาเฟ่เก๋ๆได้กินอาหารอร่อยๆแต่ว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้เราอาจจะมองข้ามไปนะครับแต่ก็จะมีเด็กไทยหลายคนเลยที่เรื่องอาหารเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเขาแต่ว่าเขาอาจจะไม่มีโอกาสได้รับประทานของดีๆอย่างเราเพราะฉะนั้นนะครับสุดท้ายผมว่าโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่แบบน่าสนใจมากเลยนะครับจะให้ทำให้น้องๆเนี่ยได้มีสุขภาพที่แข็งแรงผ่านทางอาหารดีๆไปดูโรงอาหารนะครับล่าเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่แล้วนี่อะไรมันแก้วเหรอข้าวหมูแดงเห็นได้ระดับแบบเท่ๆน้องยิ้มหวานยิ้มหวานหน่อย